ครับสวัสดีครับนี่เจ๋งมากครับวันนี้เราจะทำตัวเช็คซ่อมแอร์บ้านมิตซูบิชินะครับมีปัญหาเย็นน้อยนะครับมาตัวเช็คเปิดไว้แล้วล่ะนะครับมาดูรุ่นกันตัวนี้ลูกค้าบอกใช้มา30ปีแล้วนะครับมิตซูบิชิเทคนิครุ่น MS นะครับ 13KC นะครับ 12,000 BU หรือ 13,000 BU นะครับไฟสาธารณะ LED 2หลอดนี่นะตัวโครงก็ขาวๆเหลืองๆนี่นะหน้าตาประมาณนี้เปิดได้มันขาวก็ขาวแล้วก็เก่ามันก็จะเหลืองเนี่ยครับก็ถือว่าคุ้มแล้วครับใช้มา30ปีสุดยอดแล้วนะครับโอเคเรามาดูไฟร้อนนะครับเย็นอ่อยๆนะครับผมก็ตรงนี้เขามีติดสติ๊กเกอร์ไว้เลยนะโรตารี่นะครับพัดลมก็หมุนแรงแต่ว่าความร้อนออกไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับอ่อยๆเย็นอ่อยๆจริงๆอยากจะวัดความเย็นความร้อนให้ดูอยู่แต่ว่าเทอร์โมก็ไปลืมไว้บ้านลูกค้าตอนนี้ยังไม่ซื้อตัวใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ยังไม่ได้ไปบนหม้ออยู่โอเคครับนี่แต่ฝาครอบมาแล้วนะครับด้านข้างนะครับมีไอ้กรรมไฟฟ้านะครับใครต้องใช้นะครับท่อโลก็ช้ำนี่ว่ะมีท่อโลขึ้นช้ำอยู่นะครับแต่ทำไมทำไมแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวจับกระแสดูนะครับเห็นกระแสเท่าไหร่ไม่รู้โอ้วันนี้จับลำบากจับด้านบนนะครับเอาโอ้โหกระแสก็ได้นี่ว่ะ 6.57 อยู่เนี่ยเจ้าของบอกมีเสียงดังแป๊กๆด้วยอาการเหมือนน้ำยาขาดเลยไม่ใช่แล้วทางเงี้ยอย่างนี้กระแสได้อยู่นะครับนี่นะ 6.78 นะครับท่อตรงนี้ฉ่ำทำไมมันตรงมันออกน้อยจังงงหรือว่าต้องอาศัยลมเป่าออกแล้วเนี่ยมันเป็นรุ่นแผงหนานั่งจะเย็นช้าจุดเท่าไหร่พอรุ่นถ้า12,000นี่ก็ประมาณ5แอมป์5แอมป์7ไม่เกิน7แอมป์แสดงว่าเป็นรุ่นทองแดงจะหนาจะเย็นช้านะครับอาการเหมือนบางทีลั่นน้ำแข็งหรือว่าดังพลาสติกโอเคนี่แกะฝามาแล้วนะครับมาดูตรงนี้ได้จะมีปัญหาเรื่องการฝุ่นด้วยนะกับจะเย็นช้าหน่อยรุ่นนี้ทองแดงหนาอันนี้กระแสอยู่ที่6.64ว่าแล้วเราเปิดตอนแรกๆไม่เย็นเจอรุ่นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเก็บฝามาแล้วให้ดูมิตซูรุ่นเก่าด้วยแข็งก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้มีคาปาเรามีคาปาเป็น AC แน่นอนนะครับมอเตอร์สวิงที่นี่เทอร์มิเตอร์นี่นะครับแล้วก็น่าจะเม็ดเป็นรางเดียวนะครับรางน้ำคือรางล่างอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวพร้อมนี่รางนี้น้ำหยดอยู่เป็นท่อใหญ่นะท่อใหญ่ท่อหนาเลยทองแดงการเหมือนน้ำยาขาดน
ริ่มมีเย็นอ่อยๆแล้วจะเย็นช้าหน่อยนะเรื่องนี้แต่ก็อยากรู้น้ำยากันเท่าไหร่ตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็มาวัดดูน้ำยาดีนะโอเครู้สึกว่าเย็นช้าๆไอ้ที่กินไฟเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาที่ตันฝุ่นอยู่นะครับพอร้อนวัดว่าน้ำยาพองแล้วนะครับอันนี้เยอะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีเสียงลั่นนะครับใช่ไหมว่าคิดว่าเป็นน้ำแข็งนะครับคิดว่าเย็นช้าไม่ใช่ละน้ำยาขาดนะน้ำยาเหลือ40 ppi นะครับปกติต้องอยู่ประมาณ60หรือ70 ppi นะครับเดี๋ยวจะเป็นยาวกันดูซินี่จะเข้าไหมว่าแข็งก็โล่งอยู่นะครับตรงไฟเย็นโล่งอยู่จะมีตันไฟร้อนนี่แหละตันฝุ่นนะยา R22แน่นอนนะครับต้องไปเติมนะครับคงไม่ได้เกิน7แอมแล้วมั้งเหมือน2 7-8 แอมแล้วมาแล้วเพราะว่าเห็นได้ยินเสียงลั่นส่วนมากว่าน่าจะเป็นน้ำแข็งเติมนะครับ50ตอนนี้7แอมแล้วเดี๋ยวต้องล้างไฟร้อนหกสิบอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่7.47อยู่ลังเตอร์อยู่นะเนี่ยตามหลักไอ้โดนหน้ามันจะต้องหนาวเลยนะรุ่นนี้พอดีห้องก็เย็นเลย60หอมเป็นลอตเตอรี่นะครับเป็นความประหยัดไฟแล้วล่ะไม่ใช่ความลุกโศกพอกันแล้วมั้งไม่หวานน่าจะ60แล้วมั้งแล้วนะครับอันนี้เกือบ8แอมป์นะครับเดี๋ยวขอล้างดูก่อนล้างค่อยร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยเติมน้ำยาอีกทีนะครับอันนี้เติมให้นี่ก่อนอยากรู้ว่ามันจริงๆแอมป์มันไม่น่าจะขึ้นสูงขนาดนี้โอเคครับตอนนี้แกะล้างแล้วนะครับฉีดคร่าวๆแล้วเดี๋ยวดูน้ำยาย้อนกลับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่140อยู่นะครับเดี๋ยวให้มาล้างก่อนเดี๋ยวค่อยจะเติมใหม่นะครับเดี๋ยวดูจากกระแสใหม่ดีเมื่อกี้แอมมันสูงนะครับที่ขาปลาด้วยมั้งดูในตัวบอลเริ่มขาปลาก็38ไมโครนะครับ380โวลต์นะครับ AC โอเคครับนี่ล้างก็เราประกอบคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวจับกระแสดูใหม่ตีกัดเท่าไหร่ฉีดล้างเกือบ140โฟกัสหน่อยสิครับ145 ppi นะครับรอดูกระแสจะลดลงไหมล้างเราต้องลดนะครับดีกลัวกระแสเกินคอมโอเวอร์ฮีทรอหน่วง3นาทีนะครับจะตาแล้วนะครับที่เห็นไม่เกิน14แอมป์นะครับก็ขึ้นมาที่6จุดเวลาสตาร์ทนะครับจะชาร์จที่14-15แอมป์อยู่14แอมป์กระแสอยู่ที่ 6.87 นะครับตอนนี้พัดลมจะเบียดกันนี่อยู่มั้ยดูน้ำยาจะโดดล้างแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงเดี๋ยวสักพักจะตีกลับนะครับตอนนี้กำลังฉีดอยู่
ที่โปรแกรมอยู่ 6.58 รอดูแป๊บนึงนะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 7.68 นะครับถามแล้วน้ำยาและดูดก็อยู่ที่6แอมป์ไม่6พีไอนะ60พีไอพอเพราะว่าที่เพจยังมันมีเพจเก่าอยู่เพราะว่าถ้าไม่เติมขนาดนี้มันเย็นไม่ฉ่ำ 6.2 แอมป์เองนะครับแต่ว่ามันอาจจะหลายปีแล้วอ่ะ30ปีแล้วครับมันจะมีเครื่องในข้างในคอมเพรสเซอร์อาจจะมีหลุดหลวมโยกบ้างเขย่าบ้างนะครับอันนี้หนาวแน่นอนเย็นละลองดูลองยืนขึ้นไปดูครับเจ้าของยืนหน้าแอร์ดูครับจะรู้ว่ามันเย็นมันเย็นอีกแล้วครับเมื่อกี้มันจะเป็นน้ำแข็งไงแต่สักพักมันจะมีเสียงลั่นดังแป๊ะเปี๊ยะอะไรเงี้ยคืนดึกๆโอเคครับยังไงช่วยกดตังค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวและติดไอ้กดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังไงช่วยกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับหวังว่าช่างแมวจะช่วยได้นะครับบางทีก็มีเกินเหตุบ้างนะครับบางทีตามสถานการณ์หน้างานนะครับ